ด็อกเตอร์คะคือว่าเชิญคุณปีเข้ามาเลยครับสวัสดีครับคุณปีมีอะไรให้ผมช่วยเหรอครับปีใช้พลังจิตควบคุมจิตใจคนได้มากแค่ไหนคะมันขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์สมาธิจิตใจร่างกายของคุณเนี่ยแข็งแรงพอไหมครับถ้าร่างกายและจิตใจไม่มั่นคงก็จะส่งผลต่อสมาธิทำให้คุณปีใช้พลังจิตได้ไม่นานคุณต้องควบคุมความคิดให้สงบจากการเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตใจที่ไม่หยุดนิ่งมีสติรู้เท่าทันต่อความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นหยุดความคิดปรุงแต่งที่ต้องใช้พลังงานตอนที่ผมก่อตั้งสมาคมมีหลายคนนะครับที่สามารถควบคุมจิตใจคนอื่นได้เยอะแต่ทุกคนที่ใช้พลังเกินขีดจำกัดก็จะช็อกตายกันหมดแปลว่าการใช้พลังจิตมากเกินไปส่งผลกับร่างกายเหรอคะครับว่าแต่ทำไมคุณปีถึงอยากจะควบคุมจิตใจคนอื่นล่ะครับด็อกเตอร์ต้องสอนให้ปี่ควบคุมจิตใจคนให้ได้ไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นถ้าคุณปี่ไม่บอกเหตุผลผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ก็ถ้าไม่สอนดีๆก็คงต้องใช้วิธีอื่นบีบคอตัวเองเดี๋ยวนี้จะให้เวลาด็อกเตอร์ได้คิดอีกสักหน่อยเราจะกลับมาใหม่นะคะฉันจะทำให้นานมากพอ